ความเข้มข้นของละครสัตยาธิษฐานคืนนี้กันบ้างนะคะเรามีเบื้องหลังความรักนะคะของต่างชนชั้นข่าวมาให้กับผู้ชมได้ชมกันนะคะอ่ะมาเริ่มที่ฉากนี้กันก่อนเลยค่ะเดียน่านะคะหรือว่าคุณนิ่มค่ะเป็นสาวแล้วออกจากวังแล้วการแต่งกายก็เปลี่ยนไปนะคะผมก็ยาวเนี่ยค่ะก็ต้องมีหนุ่มๆมาเกี้ยวนะคะก็คือคุณพันนะคะคุณพันรับบทโดยพี่เอ็กซ์เนี่ยแหละค่ะและแน่นอนค่ะคุณสตรีสมัยก่อนเนี่ยนะคะไปไหนมาไหนกับผู้ชาย2ต่อ2ไม่ได้ค่ะจะต้องมีบ่าวทาสเนี่ยนะคะตามไปด้วยแน่นอนค่ะก็ต้องมีพระเอกของเราสุนยุคนะคะไปเรียกว่าอะไรไปดูแลนะคะแล้วก็ติดสอยห้อยตาใช่ค่ะก็แล้วก็มีนางทาสอีกคนนึงคือน้อยก็ต้องไปดูแลด้วยนะคะแล้วก็ฉากนี้เราเห็นความรักนะเอ็กเนี่ยมีความรักมีใจให้กับคุณนิ่มส่วนน้อยเองก็มีใจให้กับทศส่วนทศเองมีใจให้กับคุณนิ่มเองใจกับทศเหมือนกันแต่ว่าต้องแบบมองห่างๆอย่างห่วงๆอะค่ะเพราะว่าเป็นความรักแบบเป็นไปไม่ได้นะในสมัยก่อนทำไมเราไม่โฟกัสแผงของส่วนเลยอะคะเหมือนเรามาเที่ยวกับผู้ชายที่พ่ออยากให้เรามั่นหมายด้วยอะไรเงี้ยละค่ะแล้วก็มีพี่สนนั่นก็คือทศตามมาด้วยค่ะตามมาแบบคอยดูแลอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าใจเราก็คืออยากให้เขาหึงด้วยอะไรค่ะเมื่อเดินแบบงุนงานงุนงานนิดนึงวันนี้ครับผมว้ายนี่ไงครับนี่ไงครับคือเลิกแล้วนะฮะตอนนี้ติดเอาสีไปติดแล้วนะครับเป็นเด็กต่างจังหวัดก็จะแบบได้ไปงานอะไรอย่างเยอะอยู่แล้วก็มีหมอลงหมอลำชอบไปเล่นของเล่นชอบไปเล่นม้าหมุนอะไรอย่างเงี้ยก็เคยไปตอนเด็กๆนะครับไปดูรถไต่ถังนะครับนะผมเป็นสิ่งที่ผมรถบัมหรือเปล่าพี่อ่ะรถบัมด้วยรถบัมด้วยอันนี้คือสิ่งที่โปรดปรานนะครับผมอยากเห็นเหมือนกันนะว่าพอเป็นพิเรียดอ่ะเขาจะทำงานวัดเป็นแบบไหนมันก็น่ารักนะคะมีขนมครกมีขายพวกแบบกระเป๋าจักสานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันก็น่ารักเนาะแล้วก็รู้สึกว่าอินเวลาเราเล่นฉากอะไรแบบเนี้ยค่ะฉากนี้นะคะแล้วก็ฉากต่อๆไปด้วยที่จะเกิดขึ้นตามมาจากฉากนี้นะคะรับรองว่าคนดูต้องคาดไม่ถึงแล้วก็ประทับใจแน่นอนค่ะค่ะอ่ะเดี๋ยวหน้ามาดูอีกหนึ่งบทบาทนะคะนี่ค่ะกำลังใส่รองเท้าบูทนะคะเพราะว่าฉากนี้เนี่ยจะต้องลงไปอยู่ในน้ำนี่ค่ะความทุ่มเทนะคะของเดียน่าของสนนะคะซึ่งเดียน่าบอกว่าโอ้ต้องดำน้ำขึ้นลงอยู่หลายรอบเลยทีเดียวค่ะอืมค่ะแล้วสนอยู่ไหนล่ะคะสนไม่ช่วยเหรอคะในเรื่องต้องช่วยค่ะค่ะคนที่หนักกว่าน่าจะเป็นส่วนเพราะต้องพยุงเดียน่าขึ้นมาจากน้ำอีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกนะคะหลังจากที่ถ่ายทำฉากนี้กันค่ะเรื่องนี้ตกน้ำ3รอบค่ะ oh, คือแบบ no. นางเอกแบบไม่ทำไม่เป็นอ่ะแต่ว่าตกน้ำบ่อยมากทำใจมาละเดียทำใจมาเหนื่อยพระเอกครับตกน้ำอยู่ได้ฮะเราก็ต้องกระโดดลงไปช่วยทุกครั้งนะฮะของเดียหนักกว่าพี่เพราะว่าต้องดำลงไปสักพักหนึ่งแล้วก็ผุดขึ้นมาช่วยด้วยช่วยด้วยต้องกั้นหายใจใต้น้ำเพราะอย่างว่าแบบน้ำอันนี้เราสูดเข้าไปมันก็แสบคอเหมือนกันนะคะพี่สนพายเก่งค่ะไม่รู้สึกกลัวเลยเพราะรู้ว่าพี่สนพายได้ผมกลัวครับผมนี่คือข้างในใจแบบเดี๋ยวต้องไม่จมผมต้องไม่จมต้องท่องไว้แบบเอ้ยต้องพายดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็สอนมาผมไม่เคยพายเรือมาก่อนนะเรือสมัยก่อนมันล่มง่ายมากๆพายก็พายยากครับเราก็ต้องฝึกมาครับขอฝากนะครับฉากนี้ในสัตยาธิษฐานนะครับเป็นฉากจุดเปลี่ยนนะครับของความสัมพันธ์ระหว่างพระนางในภาคอดีตนะครับแล้วก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปเรื่อยๆก็อยากให้ติดตามกันไปนะครับอย่าพลาดสักตอนเดียวนะครับเพราะว่าเราสนุกเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆทุกตอนครับผมค่ะฉากนี้ที่ท้าทายไม่ใช่ฉากลงไปช่วยนะคะฉากพายเรือค่ะ แต่สังเกตสีดีมากเลยนะคะค่ะยังติดแน่นสัตยาธิษฐานนะครับคืนนี้ 20:20 น.หน้าจอช่อง 3นะครับ